เดือดร้อนของบ้านหลังหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็มีลูกๆด้วยนะฮะคุณผู้ชมมีคนในครอบครัวมีญาติพี่น้องแล้วปรากฏว่าเจอลูกชายของเพื่อนบ้านปีนเข้ามาในบ้านเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นลูกของเพื่อนบ้านซึ่งเป็นตำรวจใหญ่ชั้นสัญญาบัตรก่อนหน้านี้เคยได้ยินเสียงว่ามีคนปีนเข้าบ้านตอน5ทุ่มของวันที่28กรกฎาคมไปถามบ้านข้างๆที่เป็นตำรวจนะโดนด่ากลับมาเลยต้องยกมือไหว้ขอโทษเขาแล้วมีเสียงตะโกนข่มขู่ด่ามาด้วยกูไม่จับในบ้านเดี๋ยวจับที่นอกเริ่มอัดเสียงไว้เลยกูไม่ได้กูหลับจริงกูจริงอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูไม่ยิงหรอกกูยิงใครก็จองว่าตายคนเนี่ยมึงยกไม้20มึงก็ยกมาเลยกูอยู่มาจอดปีนึงแล้วทำให้กูแบบแฮปปี้อ่ะไม่อยากจะทะเลาะไปนะวันนี้คุณกันจอมพลังพาเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยแล้วเราได้คุยกับคุณส้มด้วยอย่างที่เล่าให้ฟังกะว่าคุยกันดีๆแต่มันไม่จบโดนขู่ฆ่าเลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลังหนูได้ยินเสียงว่ากระจกมันดังใช่ไหมคะหนูก็เลยวางโทรศัพท์ที่กำลังเล่นอยู่แล้วก็เดินลงไปที่หน้าบ้านแล้วก็ไปมองขึ้นที่ระเบียงเพราะว่าเหตุการณ์มันเคยเกิดแล้วก็เลยเดินไปถามไปเรียกน้ามาดูว่าน้าไปช่วยดูหน่อยสิที่ปีนบ้านเราอยู่อ่ะใช่สารวัตรข้างบ้านไหมเราก็ไปยืนกันอยู่สักพักนึงก็ยังเห็นเขาเหมือนพยายามจะเปิดกระจกอยู่แล้วเสร็จแล้วน้าก็เลยเรียกว่าพี่ทำอะไรครับพอพี่ทำอะไรครับแค่นั้นนะคะเขาก็เกาะลูกกงที่มันเป็นระเบียงบ้านแล้วก็หายเข้าไปในบ้านเขางงมากยังคุยกันอยู่เลยว่าแบบเคยคุยกับแถวบ้านเก่าแล้วเขาบอกว่าโชคดีมากเลยมาซื้อหมู่บ้านอยู่ใกล้ตำรวจอะไรเงี้ยรู้สึกปลอดภัยจังเลยอะไรเงี้ยที่ไหนได้หนูมาเจอเหตุการณ์นี่หนูเลยแบบเฮ้ยนี่หนูอะไรอ่ะทำไมหนูแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยหลานหนูไหนจะพ่อไหนจะแม่หนูที่แบบอยู่บ้านอ่ะหนูก็กลัวไงพี่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวกูจะยิงผ่านกระจกอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็รู้สึกแบบหนูกลัวมากอ่ะกลัวที่แบบกลัวคนในบ้านเป็นอะไรอะคะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDR โหลดฟรีโหลดเลย